สวัสดีครับผมชื่อนายพนุพันธ์สามเมืองทองผมชื่อจิรายุพักชวีดิฉันนางสาวณัชราลายิมธนะก็ต้องเป็นธุรกิจที่ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้าสำหรับแนวธุรกิจของหนูนะคะคือการสร้างสรรค์สิ่งที่ธรรมดาให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะน่าจะทำการขายโดยมีหน้าร้านนะคะเพราะว่าจะทำให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจว่าสินค้าของนั้นนะคะมีคุณภาพแล้วก็ตรงกับความต้องการของลูกค้าค่ะเราจะเป็นธุรกิจที่ขายออนไลน์ Facebook Instagram หรือโซเชียลต่างๆนะคะก็คือการบริการลูกค้าประกอบกับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญครับสินค้าของเราจะขายอาหารเพื่อสุขภาพอย่างโยเกิร์ตกับน้ำผลไม้ปั่นการสื่อสารโทรคมนาคมเป้าหมายลูกค้านะคะคือลูกค้าที่ชอบการแต่งตัวหรือลูกค้าที่ไม่ชอบการแต่งตัวแบบเดิมๆค่ะจะอยู่ที่ผู้สูงอายุเป็นหลักเราต้องการที่จะขยายกลุ่มลูกค้านะคะไปยังกลุ่มวัยรุ่นในต่างประเทศเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายในการทำธุรกิจมากขึ้นค่ะหนูจะต้องทำให้ได้มากกว่า15สาขาภายในระยะเวลาไม่เกิน5ปีค่ะคือประทับใจในสินค้าของเรานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาหรือว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพค่ะเราจะทำ CSRในทุกภาคส่วนเพิ่มความเท่าเทียมกันในทุกกลุ่มการสื่อสารด้วยธุรกิจของเราที่เน้นจริงๆครับว่าเพื่อสุขภาพและด้วยสินค้าของเราที่ถูกออกแบบมาให้รับประทานได้ง่ายขอบคุณครับที่รับฟังขอบคุณครับสำหรับโครงการดีๆแบบนี้